โชว์ความสามารถเลยครับอย่างนี้ให้ช้างชมสามารถเดี๋ยวผมจะขึ้นช้างแน่เดี๋ยวผมจะพาไปหน้างานพาแรงบ้านค่ายจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เมื่อเช้าก็เป็นการบวงสรวงซึ่งจัดขึ้นเป็นงานประจำปีทุกวันที่9 10แล้วก็วันที่12มกราเป็นวันบวงสรวงของเจ้าพ่อพญาแลประมาณช่วงตีห้านะครับแต่วันที่9วันที่10จะมีการแสดงสดช่วงบ่าย3จนถึงพักค่ำเลยนะครับของช่วงเย็นของวันที่9กับวันที่10เดี๋ยวเราจะไปชมหน้างานกันก่อนนะครับว่าภายในงานเขาจัดประมาณไหนนะฮะไปกันนี่ครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่งานพาแรงบ้านค่ายนะครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวไปพาเข้าไปชมงานก่อนนะครับมันมีวันที่9กับวันที่10สวัสดีครับแม่นี่ก็มีช้าง2เชือกอยู่ที่หน้างานนะครับลักษณะหน้างานก็ประมาณนี้เลยนะครับจะมีร้านค้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่จอดรถเลยนะครับตรงนี้ก็มีงานก็สื่อถึงวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับตัวนี้ที่มีผ้าขาวม้าแล้วก็ตะกร้าหวดนึ่งข้าวนะครับถ้าไม่มีก็เอาไปนึ่งได้ครับไม่มีเจ้าของนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มนะครับเดี๋ยวพาเดินชมครับวันนี้เป็นวันที่9ผมเพิ่งประมาณนี้วันที่10โมงแอบซุ้มเล่นซุ้มซะแบบซุ้มกลางนาเลยนะเดี๋ยวจะพาพี่เข้าช้างถ่ายนะครับความสามารถเลยอันนี้ให้ช้างชมสามารถเดี๋ยวผมจะขึ้นช้างแน่วันนี้ก็มาแบบรีบๆไม่มีใครถ่ายให้เสียงเพลงดังหน่อยโชว์ความสามารถจากความสามารถเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่วยเอาตัวไหนและช่วยความสามารถตอนนี้ให้น้องเต้นนะครับฮะนี่มาคุ้มค่ามากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กำลังกลับเข้าไปในงานนะครับจะเข้าไปภายในงานตรงที่มีตรงรูปปั้นปู่แผ่วนะครับตรงที่ก็บวงสรวงช้างตรงนี้จะเป็นลานประจำปีบวงสรวงช้างของทุกปีนะครับแล้วเราจะเข้าไปภายในกันเลยซึ่งตรงนี้ก็มีเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์มายาวนานของจังหวัดชัยภูมิกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ยังไม่เป็นจังหวัดชัยภูมิตรงนี้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างตั้งแต่สมัยสงครามเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเลี้ยงช้างมาตั้งแต่หยุดสงครามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้คือลานขุนแผ่วนั่นเองนะครับตั้งตามชื่อง่ายๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่ประวัติศาสตร์มามีท่านหมื่นปู่หมื่นแผ่วก็คือปู่หมื่นแผ่วนั่นเองนะครับเป็นหัวหน้ากองช้างทำศึกสมัยก่อนนั่นเองนะครับหลังจากไม่มีการฆ่าศึกทำสงครามตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้ก็ได้มีการเลี้ยงช้างต่อรุ่นสืบรุ่นต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือบ้านค่ายจังหวัดชัยภูมินั่นเองตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในลานพิธีบวงสรวงมุนมาทางนี้บวงสรวงทุกปีนะครับตรงนี้จะเป็นลาน
แล้วก็มีหน้ารูปปั้นเป็นท่านปู่หมื่นแพ้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นยศตำแหน่งของท่านในสมัยการก่อนนู้นมานะฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ